รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดสดพระรามสี่จากนั้นมาตัวยิ่งใหญ่บอกผู้ชมอย่างนี้มีหลายคนถามมาว่าชื่อของพวกเราเนี่ยมาจากไหนหนูแมมก็ตอนเด็กๆนะคะมาจากกระบอกไม้ไผ่ไม่ใช่ไม่ใช่เราชื่อแมมเพราะว่าหน้าตาเป็นฝรั่งผมแดงคนเดียวในหมู่บ้านแล้วแมมเฉยๆเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นฝรั่งถูกไหมแมมขี้นกแมมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบเราชอบคำว่าหนูก็เลยบังคับบังคับให้ทุกคนเรียกว่าหนูแมมเดี๋ยวนี้เร็วๆหนูแมมหนูแมมตั้งแต่อายุเท่าไหร่บังคับตั้งแต่เด็กโหดขนาดนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่โหดตั้งแต่เด็กเลยแล้วหนูเหนียวล่ะคะเดิมตอนออกมาใหม่ๆอาทิตย์แรกเนี่ยชื่อตั๊กแตนจริงเพราะว่าแม่เล่าว่าออกมาแล้วมือขามันต่อยตลอดเวลาเหมือนตั๊กแตนต่อยแม่ต่อยเลยแต่พอวันที่4ที่5เนี่ยพ่อมาที่โรงพยาบาลแล้วเห็นคนเนี่ยเอาชมพู่มะเหมี่ยวมาเยี่ยมแม่แล้วก็มองไปที่ลูกพ่อก็บอกว่ามันเหมือนชมพู่มะเหมี่ยวมันดำก็เลยเรียกว่าให้เปลี่ยนจากตั๊กแตนเป็นมะเหมี่ยวตั้งแต่นั้นมาอ้าวหนูนะจ๊ะของหนูไม่มีอะไรมากของหนูสบายๆที่บ้านทำอู่รถเมย์ค่ะก็เลยตั้งชื่อนี้ตอนนั้นคุณพ่อเป็นคนดูแล้วน้องอีก2คนน่ะได้ชื่ออะไรพอดีหลังจากที่จบจากหนูปั๊บแล้วเลิกทำน้องก็เลยไม่ได้ชื่อรถอะไรต่อไปแต่จริงๆถ้าถามรถเมย์นะชื่อไทยๆก็น่ารักดีนะอย่างคุณพ่อซุปตาหน้าเด็กคนนี้ตั้งชื่อลูกแบบไทยน่ารักมากเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่มอสปานิพานค่ะพี่มอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อหน้าเด็กจริงด้วยสนอกี่ขวบละสนอ5ขวบครับ5ขวบสวรรค์ล่ะสวรรค์ล่ะ2ขวบทำไมเป็นสนอมาจากไหนนี่คุยเรื่องอะไรสวรรค์ชื่อลูกลูกคุยเรื่องชื่อว่ามายังไงใช่สนอเนี่ยคือตอนนั้นมีรายการแน่นพอดีเลยดอกสโนบานเช้าโอ้เอ้ยดอกสโนโอเคนี่น่ารักแล้วพอมันเปลี่ยนเขียนเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเฮ้ยมันเป็นสโนก็เลยแบบว่าผมก็เลยเอาเป็นออกเสียงไม่ยากพอคนที่2ปั๊บลูกออกมาขาวสวรรค์ปุ๊บเอ้ยตายแล้วสวรรค์จะตั้งชื่ออะไรที่เป็นดอกไม้แล้วกลับคํามาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขียนง่ายด้วยก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นดอกบัวสวรรค์แล้วเรียกสั้นๆว่าสวรรค์แล้วกลับคำมาเป็นสวอนโชคดีนะที่ฉันไม่มีลูกนะที่เราคิดเยอะมากนะคะมอสแกลองคิดดูนะแล้วฉันจบมาแค่นี้ไม่เท่ามอสด้วยนะแกคิดว่าฉันจะคิดได้ไหมเรื่องแบบนี้ได้ทุกอย่างและมีอีกอย่างนึงต้องเป็นอักษรสูงทำไมต้องเป็นอักษรสูงสโนเวลาเรียกเวลาเรียกมันจะได้เรียกจิกได้ไงสโนแล้วลูกสองคนเนี่ยเหมือนพ่อหมดเลยไหมนิสัยใจคอนู่นนี่คนนึงเนี่ยเหมือนแม่อีกคนนึงเนี่ยเหมือนพ่อคนตัวเล็กตัวเล็กเหมือนพ่ออ้าวตัวโตตัวเล็กจะซนคนไหนชอบร้องเพลงแต่ว่าตัวโตจะชอบร้องเพลงจะสนับสนุนไหมจ๊ะให้เป็นนักร้องเหมือนพ่อก็ต้องถามเขาอะถามแล้วชอบยังไม่เท่าไหร่เอาเช็คดวงด้วยไหมไปแถวสายไหมเลยนะคะพี่มอสขาไปถามเรื่องดวงเลยหมอว่าอยู่ในนี้เนี่ยแม่หมออยู่ไหมครับค่ะอยู่ค่ะอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะลูกสาวผมครับค่ะค่ะเด็กคนนี้ฉลาดนะคะโหนกแก้มใหญ่และศีรษะทุยแบบนี้แต่ถ้าจะดูรายละเอียดมากกว่านี้นะคะต้องแลกกันต้องแลกอะไรครับต้องไปทำกับข้าวก่อนอ๋อต้องแลกโอ้โหรอให้ยาแล้วจากไปนี่แค่น้ำจิ้มค่ะพี่มอสค่ะถ้าอยากจะดูแบบละเอียดก็ต้องเข้าครัวไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านบ้านคันเคียวร้านอาหารสไตล์คันทรีของแม่หมอจุ๋มกับพ่อหลังซะก่อนซึ่งร้านนี้เขามีหลากหลายความแซ่บทั้งอาหารไทยอีสานแล้วก็อาหารใต้ที่แม่จุ๋มถนัดเพราะเธอเป็นสาวใต้แดนสตอโดยเฉพาะแกงส้มปลาสำลีที่ชิมทีต้องปาดเหงื่อเลยล่ะจ้าเราก็ใส่น้ำซุปก่อนนะครับอันนี้ไก่ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยส่วนมากเป็นตัวเมียครับส่วนมากเป็นตัวเมียครับตอบได้อีกว่ารู้เพศไก่เนี่ยว่าเด็ดแล้วแม่จุ๋มบอกพริกแกงใต้ที่นี่เด็ดยิ่งกว่าค่ะคุณแม่ไปพิสูจน์มาแล้วเป็น10ตลาดนะคะแต่ว่าที่นี่จะอร่อยที่สุดตรงไหนฮะตลาดอะไรครับตลาดสะพานใหม่ใส่กะปิด้วยไหมอันนี้เราจะใส่กะปิด้วยครับนี่เป็นของที่มาจากใต้หมด
ชอบอ๋อนี่เคยก็ใต้เคยก็ใต้ใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยตามด้วยเกลือค่ะโอ้โหแม่หอมฉุยจากนั้นก็เร่งไฟแรงค่ะให้น้ำแกงนี่เดือดพล่านชิมรสให้เค็มนำก่อนจะเติมเปรี้ยวลงไปเค็มมากครับมะขามเพื่อให้เปรี้ยวค่ะใช่ค่ะน้ำตาลครับผมนิดหน่อยครับผมน้ำมะนาวจะนิดนึงครับผมมะนาวด้วยจี๊ดครับผมโอเคได้แล้วก็ใส่ปลาลงไปนะครับใส่ปลาเข้าไปนะว่าจบทิ้งไว้ให้ปลาสุกแล้วก็น้ำงวดลงสักหน่อยเป็นอันเสร็จยกลงตักใส่หม้ออ่ะถึงเวลาปาดเหงื่อจริงๆแล้วล่ะค่ะพี่มอสขานี่คือสูตรของมันคือจะต้องหน่อไม้กับปลาสำลีปลาสำลีเขาบอกที่แม่เขาบอกว่านุ่มมากเลยนะนุ่มนุ่มมันชื่อสำลีนุ่มจริงๆครับแกงส้มปลาสำลีเนื้อปลาสำลีนุ่มๆกับหน่อไม้ดองอ่อนๆมันเข้ากันดีเหลือเกินค่ะกับน้ำแกงสูตรเด็ดที่เผ็ดร้อน3รสทั้งเค็มเปรี้ยวแล้วก็อมหวานหน่อยๆแม่บรรยายไม่ถูกหม้อนี้เขาขาย180บาทกินกันทั้งบางค่ะแต่ถ้ายังไม่พอมาต่อที่ไก่สมุนไพรซึ่งเชฟเอกเนี่ยจะใช้ไก่บ้านนี่แล้วค่ะสู้ฟันดีนักเชียวทอดเลยไฟปานกลางใช่ครับนี่ครับนั่นแหละครับนี่อันนี้นะครับพี่มอสก็จะเป็นสมุนไพรอันนี้ลงไปทอดด้วยเหรอทอดสมุนไพรที่เชฟเอกใช้ก็จะมีตะไคร้หั่นฝอยพร้อมแขกซอยบางๆพริกขี้หนูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใบมะกรูดฉีกค่ะปรุงรสนิดหน่อยด้วยผงปรุงรสน้ำตาลตามด้วยเกลือพอไก่เราเริ่มได้นะครับแล้วก็จะใส่แป้งใส่แป้งเพื่อให้มันรัดเข้าไปในผักใช่ไหมใช่ค่ะโว้โหนานไหมฮะไม่นานเอาแค่ให้มันกรอบนานก็แขกออกหมดดิต่อใช่ทอดทุกอย่างจนเหลืองกรอบได้ที่ก็ใส่สมุนไพรตัวสุดท้ายลงไปทอดนั่นก็คือใบกระเพรานั่นเองค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันพร้อมจัดจานให้สวยงามนี่ป่ะอย่างนี้ป่ะของไม่ธรรมดาเป็นไงนี่ฮะกรุบกรอบเลยฮะเป็นไงอร่อยเลยฮะไก่สมุนไพรดูแห้งๆแต่ครบรสทีเดียวค่ะกรุบกรอบจานนี้พี่จุ๋มก็ขาย180บาทอร่อยเกินคุ้มค่ะอ่ะอุตส่าห์เข้าครัวมาเป็นลูกมือทั้งทีคราวนี้แม่จุ๋มก็ต้องทำตามสัญญาแล้วล่ะค่ะมาถึงลูกสาวผมครับอันนี้โงเฮงบนใบหน้าเป็นดาวพฤหัสดาวพฤหัสคือนักวิชาการชอบไฟฟ้าหาความรู้มาใส่ตัวชอบบอกชอบสอนคนอื่นกับพ่อแม่เขายังสอนเลยอ๋ออ้าวจริงไหมตายแล้ว ตายแล้วล่ะคุยยาวๆได้ไหมฮะนี้ได้ค่ะครับอันนั้นทานข้าว โอเคครับผมได้ครับ โอ้พี่มอเขาได้ทิชาเยอะเลยเนี่ยคุณแม่และคุณพ่อมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะกับพ่อรังตายแล้วเปรี้ยวมากเลยอ่ะแล้ววันนั้นเป็นไงได้เช็คดวงรู้เรื่องดวงไหมฮะเช็คดวงครับผมก็ลูกสาวเป็นตามนั้นไหมฮะเป็นตามนั้นครับเอาเหรอเหมือนที่แม่ถึงบอกเลยว่าแบบว่าโตขึ้นนี่ต้องสอนพ่อแม่ผมบอกเฮ้ยทำไมถึงรู้สอนเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าสั่งเนี่ยซวยเลยอันนี้เราพูดถึงฝั่งของแม่จุ๋มดูพ่อหลังนะคะรบกวนยืนโชว์เข็มขัดกับการแต่งตัวนิดนึงได้ไหมคะพ่อหลังลองแหวนด้วยพ่อยกนิ้วด้วยฮะนี่โอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมเดี๋ยวแต่งอย่างนี้ตลอดไหมคะอะไรนะครับแต่งตัวอย่างนี้ตลอดไหมคะตลอดครับอันนี้ใส่นาฬิกา2เรือนเรือนเดียวแต่เป็นกำไรสองข้างอ๋อกำไรแล้วกำไรสองข้างต้องสองอันแบบนั้นเป็นกำไรใส่นาฬิกาด้วยนิ้วซ้นไหมพ่อนิ้วซ้นไหมมันหนักนะพ่อนะคุณพ่อเนี่ยนะคะทำไมถึงต้องใส่ทุกอย่างเป็นคู่เกิดจากคำทำนายของแม่จุ๋มหรือเปล่าช่วงหน้ามาฟังสักครู่เดียวค่ะนะแต่ก่อนที่เราจะไปพักค่ะเรามีข่าวดีจากไปรษณีย์ไทยมาฝากใครที่จะเดินทางไปเที่ยวหรือว่ากลับบ้านช่วงสงกรานต์นี้นะคะและกำลังจะหาตั๋วรถสามารถจองได้แล้วโดยผ่านบริการของทางไปรษณีย์ไทยบริการแบบนี้จะเป็นยังไงตามหนุ่มมิกบรมวุฒิไปเลยค่ะเครือข่ายความสุขส่งสุขส่งยิ้มสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยสงกรานต์นี้ไปเที่ยวไหนกันครับผมวางแผนว่าจะไปเชียงใหม่กับเพื่อนนะพี่ส่วนมุกว่าจะกลับบ้านที่ภูเก็ตนะคะคิดถึงแม่จะแย่แล้วเออแล้วนี่ใกล้เทศกาลแล้วจองตั๋วกันหรือยังอะเฮ้ยลืมเลยโมจะทำรีเซ็ตพี่มิกครับช่วยไปส่งพวกเราจองตั๋วหน่อยได้ไหมครับ
นั่นๆๆๆจะฝ่ารถติดไปทำไมล่ะครับจองทางนี้สิครับเดี๋ยวนี้ไปรษณีย์ไทยมีบริการจองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วรถบขส.และตั๋วรถทัวร์ให้กับบริษัทต่างๆผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ของไปรษณีย์ไทยหรือจะจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ก็ได้นะครับแล้วก็นำรหัส17หลักที่ได้ไปชำระเงินพร้อมรับตั๋วโดยสารได้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านเลยครับโอ้แบบนี้สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยพี่ไม่ต้องไปเบียดเสียดแย่งซื้อตั๋วกันอีกด้วยใช่ขอบคุณพี่มิกมากนะคะเดี๋ยวพวกเรา2คนเนี่ยจะซื้อของมาฝากนะคะโหซื้อของฝากพี่เกรงใจจังเลยแต่พี่ทำลิสต์มาให้แล้วล่ะโอ้โหสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยตลาดสดตลาดสด